ระบาดส่งกำลังใจสาวไทยถูกฟ้าผ่าขณะทำงานที่ญี่ปุ่นอาการสาหัสเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดเศร้าเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กใจสุขสกุลดีธนครซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้เผยแพร่เรื่องราวของหญิงสาวชาวไทยชื่ออ๋อมแอมอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีเคราะห์ร้ายถูกฟ้าผ่าอย่างรุนแรงที่ฟาร์มการเกษตรอำเภอโคโมโรจังหวัดนางาโนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคนไทยในพื้นที่ได้ไปเยี่ยมและคุยกับหมออาการล่าสุดจากห้อง ICU สาวไทยอาการทรุดหนักสมองตายตั้งแต่วันแรกระบบหายใจล้มเหลวทั้งหมดตอนนี้อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจแพทย์เจ้าของคนไข้พยายามยื้อชีวิตไว้อย่างเต็มที่แล้วแต่คาดว่านานที่สุดคงไม่น่าจะเกิน1อาทิตย์ก็น่าจะต้องจากไปอย่างแน่นอนพ่อแม่ของหญิงรายนี้ที่อยู่ในเมืองไทยยอมรับความจริงทุกอย่างแล้วแต่ที่น่าเศร้าคือหญิงไทยคนนี้มีลูกสาวกำลังน่ารักด้วย1คนตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นได้สอบสวนเรื่องราวแล้วส่วนค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพเจ้าของสวนจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทั้งนี้คนไทยในญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งได้ให้ช่วยเหลือครอบครัวของหญิงไทยรายนี้ด้วยการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือตามกำลังที่ทำได้พร้อมระบุว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะหญิงคนนี้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับเจอกับเคราะห์ร้ายแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งทางคนไทยในญี่ปุ่นจะรายงานความคืบหน้าทั้งจำนวนเงินและอาการต่างๆต่อไปโพสต์ขอบคุณอมรินทร์ทีวี หนุ่มกรรชัยทนไม่ไหวขณะที่ฝั่งนักศึกษาสาวคนดังกล่าวก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตที่เข้ามาถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบคอมเมนต์กลับไปว่ารอก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องมานั่งแถลงข่าวเชื่อว่าเราเป็นห่วงและมีใจที่บริสุทธิ์พอก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันตลอดไม่มีประโยคไหนที่พูดกับน้องๆไม่ดีเลยค่ะธัญญาเองตระกูลภายหลังทางสาวธัญญาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมายอมรับว่าสามีเป็กสัญชัยเองตระกูลนั้นได้มีบ้านเล็กบ้านน้อยซึ่งตนเองก็รับรู้มานานแล้วแต่ที่ทำให้เป็นเรื่องราวนั้นเพราะว่าหนึ่งในสาวของหนุ่มเป็กนั้นได้เข้ามาระรานถึงลูกสาวน้องลียาและอยากแสดงตัวว่าตนเองนั้นเป็นเมียน้อยของสามีอีกทั้งยังมักจะออกมาโพสต์ข้อความเหน็บสาวธัญญาอยู่บ่อยครั้งจนสาวธัญญานั้นทนไม่ได้เดินหน้าขอคำปรึกษาจากทนายเจมส์ซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นทางด้านสาวธัญญาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพกับลูกสาวและหลานๆพร้อมกับระบุข้อความว่ามายกำลังใจซึ่งต้องบอกเลยว่างานสาวธัญญานั้นน่าเห็นใจเอามากมากเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านสาวธัญญาได้เดินทางไปให้สัมภาษณ์กับรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยซึ่งช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ได้พูดถึงการที่อิงคู่กรณีของสาวธัญญาได้โพสต์รูปภาพคู่กับสาวธัญญาพร้อมกับลงแคปชั่นเหน็บว่าเหม็นงานนี้ทางด้านหนุ่มกรรชัยถึงกับทนไม่ไหวถามแรงสาวธัญญาว่าเคยถามไหมว่าเหม็นอะไรทำเอาซูดปากกันทั้งห้องส่งโพสต์ดังกล่าวธัญญาเรศเจอคนจริงธัญญาเผยสถานะล่าสุดสามีกับอิงหลังจากแถลงไปตนเองและสามีเป็กสัญชัยก็ไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้กันอีกเลยมีการคุยกันปกติแต่ไม่ได้คุยในเรื่องราวดังกล่าวในส่วนของน้องคู่กรณีท
้าเกิดเขาหยุดหรือแสดงอะไรก็ได้ที่ทำให้รู้สึกว่าเขาหยุดก็จะไม่ฟ้องดำเนินคดีใดๆเพราะรู้สึกว่าคู่กรณียังเด็กวุฒิภาวะก็ยังน้อยอาจจะคิดไม่เป็นแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนที่หลังจากตนแถลงข่าวไปแล้วทางอีกฝั่งก็ยังไม่เบาลงตนมองในอีกแง่ว่าไม่อยากไปใส่ความเพราะไม่รู้ที่ออกมาโจมตีตนนั้นใช่แอคเคาท์คู่กรณีหรือเปล่าอาจจะมีใครที่ไม่หวังดีหรือเปล่าในตอนนี้ตนเองยุติแล้วในตอนแรกยอมรับว่ากำลีงอารมณ์ขึ้นแต่เป็นการขึ้นแบบเดียวพอเป็นข่าวขึ้นมาก็ทำให้อารมณ์เย็นลงแล้วหลังจากแถลงข่าวได้พูดไปครั้งแรกในใจจริงอยากจบตั้งแต่ที่แถลงข่าวไปแต่ที่ออกมาพูดตามรายการเป็นเพราะความเกรงใจทั้งหนุ่มกัญชัยมดดำคชาภารวมถึงรายการที่ตนเป็นพิธีกรอยู่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่อยากพูดแล้วการพูดครั้งนี้จะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายเพราะเรื่องนี้ก็กระทบหลายฝ่ายถามว่าถ้าเขามาขอโทษตนก็ยินดีให้อภัยอยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ได้เจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรเพียงแค่ว่าที่ผ่านมาตนโดนแขวะมาตลอดพอมาถึงลูกเลยอยากให้เขาหยุดเพราะในเมื่อสามีไม่สามารถทำอะไรให้เห็นได้เลยต้องจัดการเองพอออกมาพูดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมธัญญามาเต็มเลยตนเองก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจหลายคนที่เป็นห่วงว่าจะรู้สึกยังไงจะบอกว่าตนชิลมากไม่ได้มีการทะเลาะกับสามีเป๊กสัญชัยและไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เสียใจร้องไห้เลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่รู้สึกคือเป็นห่วงลูกถามถึงท่าทีของเป๊กสัญชัยสามีในตอนนี้เป็นยังไงบ้างธัญญายิ้มก่อนจะตอบว่าเงียบที่เขาไปคอมเมนต์ที่บอกว่าเขาเก็บตัวอยู่บ้านเขาเงียบจริงๆไม่พูดถึงเลยตนเชื่อว่าสามีก็ได้รับบทเรียนแล้วว่าถ้าคุมคนของเขาเองไม่ได้มันก็มีผลกระทบต่อทุกฝ่ายที่สำคัญคือเป็นห่วงลูกเพราะหลังจากเกิดเรื่องมีเรื่องของลูกที่ต้องคุยกันซึ่งเมื่อก่อนเขาก็จะมีแข็งๆบ้างแต่ตอนนี้ก็ซอฟต์ลงเขาบอกว่าแล้วแต่ธัญญาเลยความสัมพันธ์ของตนกับสามีตอนนี้เหมือนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพ่อกับแม่ของลูกเป็นคนที่ช่วยเหลือเป็นคนที่มีความผูกพันดูแลเรื่องธุรกิจครอบครัวไม่ได้มีความโกรธเคืองถึงห่วงฉันชู้สาวอีกแล้วหลังจากแถลงข่าวไปแล้วยืนยันว่าสามีไม่ได้มีสายตรงอะไรมาเพราะคุยกันแล้วว่าถ้าเขาจัดการไม่ได้ตนจะเป็นคนจัดการเองซึ่งเขาก็แล้วแต่ตนส่วนเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงความรู้สึกของลูกสาวน้องลียาจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตนอยากจะบอกว่าลูกสาวของตนโอเคเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันดีที่ผ่านมาสอนลูกว่าโลกไม่ได้สวยงามทุ่งลาเวนเดอร์สร้างเกาะให้ลูกไว้ว่าเป็นยังไงแล้วสิ่งสำคัญคือจะบอกรักเขาตลอดจะบอกเขาว่าเมามีมาเด็ดดี้รักลียาที่สุดต่อให้เมามีมาแดดดี้จะทะเลาะกันยังไงสุดท้ายก็เป็นพ่อแม่ของลียาส่วนที่ถามว่าบทสรุปความสัมพันธ์ของเป๊กสัญชัยกับน้องอจะเป็นยังไงนั้นตนเองเข้าใจว่าเขาก็สนิทกันมาจะให้ไม่รู้จักกันเลยคือจริงๆรู้จักกันได้พูดคุยกันได้แต่แค่ไม่ใช่ในฐานะเดิมเท่านั้นเองเพราะไม่อยากให้มีปัญหาเดิมเข้ามาคนบอกว่าธัญญาเป็นไอดอลเมียหลวงเจ้าตัวเผยว่าถ้าใครที่เจอปัญหามาและสามารถที่จะสงบได้แล้วเปลี่ยนทัศนคติได้ไม่ต้องไปตามหึงหวงไปตามราวีตนเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาและใช้อะไรหลายๆอย่างเมื่อก่อนตนเองก็ลุกเป็นไฟแล้วก็เป็นคนที่ทุกเองแต่พอวันหนึ่งเปลี่ยนทัศนคติและไม่ไปทุกตรงนั้นมันเหมือนมีชีวิตใหม่สดใส
นิโคลโพสต์ทันทีหลังสอนรามโชว์ใบหย่าจากกรณีที่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้ออกมาโพสต์ใบหย่าพร้อมระบุข้อความว่าเนื่องจากในระยะ 2-3สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิตรินทร์พัชรภักดีโชติช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับน้องวีจิเพราะผมกับน้องวีจิไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมภาพจากซอนรัมเดอแอปปิตักหลังเกิดเหตุการณ์ช็อกวงการบันเทิงขึ้นแบบนี้ทำเอาเหล่าโซเชียลต้องไปขุดคุ้ยหาข้อมูลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสอนรามกันทั้งนั้นซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่สาวสวยคนนี้นิโคลซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะหนึ่งกับหนุ่มสอนรามซึ่งเหล่าแฟนคลับต่างตามลุ้นตามเชียร์กันมาโดยตลอดล่าสุดอดีตหวานใจของหนุ่มสอนรามอย่างสาวโวกี้นิโคลเทริโอได้โพสต์ภาพยิ้มอ่อนแบบให้กำลังใจพร้อมอีโมจิสีน้ำเงินซึ่งแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเราไปชมภาพและความคิดเห็นเหล่านั้นกันเลยโพสต์ดังกล่าวภาพจากนิโคลออฟฟิเชียลและเขางานนี้ไม่รู้จะเกี่ยวกันไหมแต่ก็ถือว่าเป็นความหมายที่ดีมากๆสำหรับรูปดังกล่าวอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันเหลือเพียงความทรงจำดีๆอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้คุณหนุ่มสอนรามกับสาวติ๊กด้วยนะครับ